สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Wacom Cintiq ไม่ใช่ครับ Bosto เป็นแท็บเล็ตพกพาจะเรียกว่าแท็บเล็ตก็ไม่เชิงฮะมันเป็นจอวาดภาพซะมากกว่าฮะคือตัวมันเองเป็นแค่ตัวแสดงผลนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะโอเคตอนนี้มันเชื่อมต่อกับเครื่องคอมของผมด้วยสาย USB 3.0 เพียงเส้นเดียวนะครับสามารถที่จะถอดพกพาไปใหม่ไปข้างนอกได้ค่อนข้างจะสะดวกมากนะครับขนาดว่าถือมือเดียวก็พอไหวครับคือน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมน่าจะไม่ถึงนะตามสเปคเว็บไซต์ก็คือ7ขีดนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้งานมันในแบบ Wacom Cintiq ได้หรือไม่นะครับจริงๆแล้วก็คือใช้ได้ผมจะขอข้ามขั้นตอนการเซตอัพไปก็แล้วกันแต่ก็คือจะบอกว่ามันสามารถที่จะลงตัว Custom Firmware นะครับซึ่งมาจากเว็บไซต์ของ Bosto เองนะเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราจะมีไฟล์ Firmware อยู่2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตามนี้นี่ครับในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมานะครับจะมีไฟล์เฟิร์มแวร์มาให้2ชุดก็คือเฟิร์มแวร์ของ Original Bosto นะครับนี่ก็คือตัวนี้นะฮะและเฟิร์มแวร์ของ Wacom จริงๆแล้วเป็น Custom Firmware นะครับที่ทำให้ไดรเวอร์ของ Wacom มองเห็นตัว Bosto ตัวนี้เป็น Cintiq 22HD นะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานมันได้คล้ายกันนะฮะการอัปเดตไม่มีอะไรยากก็คือคุณรันไฟล์เฟิร์มแวร์อัปเดตตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกว่าเดี๋ยวเราลองรันเลยโอเคมันก็จะมีให้เลือกเฟิร์มแวร์นะฮะเฟิร์มแวร์พาร์ทแล้วก็มีปุ่มโอเปเรตต่างๆนะฮะซึ่งขั้นตอนตรงนี้แนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเติมใน Bosto ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อยากแค่เสนอการใช้งานในแบบ Wacom จะสังเกตว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์บนเครื่องของผมที่เป็นของ Wacom นะครับมองเห็นเจ้านี่เป็น Cintiq อยู่นะครับฮะโอเคซึ่งฟังก์ชันที่อยู่ในนี้ที่ใช้ได้ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเกินครึ่งนะครับหลักๆที่ผมใช้ก็มีแค่แบ็กอัพไฟล์เซตติ้งเท่านั้นแหละครับส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายกลับมาดูที่โอเคโปรแกรมอาร์ตกันดีกว่าหนึ่งในฟังก์ชันที่ผมชอบมากก็คือ Radial Menu ของ Wacom นั่นเองครับถามว่าทำไมถึงชอบก็มันสะดวกนะฮะนี่ครับคุณสามารถตั้งค่าได้เองนะฮะตัวที่เหมาะสำหรับเราก็คือนี่ครับ Display Toggle ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์คงจะต้องมีมอนิเตอร์มากกว่า1จออย่างแน่นอนนะครับซึ่งในกรณีของผมก็มี3จอด้วยกันนะครับถามว่าเอาไปดูอะไรมากมายก็หน้าจอที่1ก็เจ้านี้แหละครับนี่แหละฮะหน้าจอที่2ก็อาจจะไว้เปิดเว็บไซต์หน้าจอที่3ก็อาจจะเป็นเปิดดูอีเมลนะครับซึ่งในการทำงานจริงๆแล้วการมีหลายหน้าจอนั้นก็เพิ่มความสะดวกมากตอนนี้ฟังก์ชัน Display Toggle เอาไว้ทำอะไรเอ่ยนะจะเห็นว่าเมาส์เคอร์เซอร์มันไม่ตรงแฮะเอ๊ะก็ถ้าคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่ามันไว้ใช้ทำอะไรนะครับนี่ก็คือการใช้งานแท็บเล็ตในแบบเมาส์นะครับซึ่งสามารถที่จะเลื่อนเคอร์เซอร์ข้ามจอได้อย่างสะดวกครับโดยวิธีการนี้ผมจะเลื่อนไปจากอีกโอเคขอวางจอก่อนนะครับถึงมันจะเบาแต่มันก็หนักนะครับนี่ครับสามารถที่จะเลื่อนข้ามจอกันได้อย่างสะดวกนะครับและคุณก็สามารถที่จะ drag and drop จากอีกจอหนึ่งมาลงหน้าจอนี้ได้หลังจากนั้นคุณก็จะ
ช้งานมันได้ตามเหมือนกับการวาดภาพปกตินี่ก็คือการเปลี่ยน Display Toggle มาเป็นแบบแท็บเล็ตเหมือนเดิมนะครับจากปุ่มที่ผมกดเมื่อตะกี้ก็คือปุ่มคีย์ลัดที่ตั้งไว้ที่ปุ่ม2นะครับส่วนปุ่ม1นั้นอาจจะกดยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้ความคุ้นเคยแล้วก็จะกดได้ในตอนนี้ปุ่ม1ผมตั้งไว้ที่อย่างลบนะครับก็คือค่า Eraserแล้วไปตั้งค่าตรงไหนเอ่ยอ๋อตั้งค่าในไดเวอร์ของ Wacom ครับเพราะตอนนี้มันคือ Wacom ไปแล้วโอเคกลับมาดูการตั้งค่ากันนิดหนึ่งนี่ครับความสะดวกอีกอย่างหนึ่งของไดเวอร์ของ Wacom นะครับก็คือมันสามารถที่จะแยกนะครับชุดของเซตติ้งเป็นแต่ละโปรแกรมได้เมื่อคุณใช้โปรแกรมไหนก็ตามมันจะดึงเอาเซตติ้งที่คุณตั้งไว้ของโปรแกรมนั้นขึ้นมาใช้นะครับอย่างเช่นเมื่อผมใช้โครมนะครับปากกาของผมตรงปุ่ม1จะเป็นปุ่มเมาส์ขวานะครับในขณะที่ปุ่ม2ยังคงเป็น Radial Menu ฮะซึ่งอันนี้เป็นไฟล์บังคับครับเพราะว่าผมมีหลายจอนะครับเมื่อผมใช้โปรแกรม May Debug Paint นะครับปุ่ม1จะเป็น Erase นะครับเห็นไหมครับเมื่อผมใช้คลิปสตูดิโอก็เช่นกันปุ่มแรกจะเป็นอย่างลบนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ปากกาของ Wacom จริงๆแล้วมันมีอย่างลบแต่ปากกาของ Bosto นั้นมันมีรูชาร์ดครับซึ่งไม่ใช่อย่างลบนะครับอาจจะมองไม่ชัดสักนิดนึงอ่ะเริ่มชัดแล้วฮะมันเป็นรูเอาไว้ชาร์ดครับมันเป็นปากกาที่ชาร์ดได้เมื่อคุณเอาตูดมันไปเขียนมันจอจะพบกับเสียงอันน่ารื่นรมนะฮะประมาณนี้ครับคอแรงๆก็อาจจะแตกได้โอเคพอละกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของโอเคเซตติ้งอย่างโปรแกรม Paint Storm นะครับก็ใช้ Radial Menu อ้อโปรแกรม Paint Storm ผมตั้งไว้สลับนิดหน่อยโอเคกลับมาที่โปรแกรมของเรากันครับตอนนี้นี่คือความสะดวกครับอย่างเช่นคุณกำลังจะสเก็ตรายละเอียดให้ตัวละครตัวนี้นะครับโอเคมันลำบากนิดนึงฮะและอาจจะแบบว่าอยากจะลบเลยนะครับก็ลบครับลบนี่ครับกดปุ่มไปก็กลายเป็นอย่างลบแล้วฮะเขียนอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ลบเขียนแล้วลบถามว่าแล้วทำไมไม่อันดูล่ะก็ได้นะแต่ว่าบางครั้งเราอยากจะใช้อย่างลบซะมากกว่านั่นสิโอเคเอาเป็นว่าสองปุ่มใช้งานได้ครบใครที่กังวลว่าจะใช้งานได้ไม่เหมือนวาคอมหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าอย่างน้อยฟังก์ชันจำเป็นนั้นมีนะครับชดเชยกันได้นะครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพหรือความรู้สึกฟีลลิ่งในการเขียนอะไรทั้งหลายแหล่นั้นผมขอบอกไว้ก่อนว่าสู้ของ Wacom ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ทดแทนได้ก็คือความคุ้มค่าอย่างน้ำหนักการลากเส้นถือว่าดีมากนะครับปากกาตัวนี้มีน้ำหนัก 2,048 ระดับซึ่งค่อนข้างที่จะมีความเชื่อถือได้ในการไล่น้ำหนักแต่เรื่องของเส้นตรงเวลาลากยาวๆอาจจะยังมีสั่นอยู่บ้างนะครับซึ่งต้องเปิด Stabilizer ในคลิปสตูดิโอช่วยตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ระดับ3นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ลากเส้นไวๆอย่างเดียวไม่สนใจการลากเส้นช้าๆนะครับมันก็อาจจะไม่ต้องเปิดตัวนี้ก็ได้อย่างเช่นคุณอาจจะตั้งไว้ที่1เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบสเก็ตไวๆนะครับซึ่งตัวนี้ตอบสนองได้ค่อนข้างดีครับโอเคอันดับต่อมาคือปุ่มข้างๆเหล่านี้เอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ใช้เป็นปุ่มลัดครับเช่นเดียวกับที่Wacom Cintiq มีนะครับเจ้านี่ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าการตั้งค่าของมันไม่ได้ตั้งค่าผ่านไดเวอร์ของ Wacom นะครับเราสังเกตว่ากลับมาดูที่ไดเวอร์ Wacom คุณจะเห็นว่า
มันจะมีการตั้งค่าอยู่ในนี้นะครับซึ่งตั้งไปเลยครับมันไม่รับแน่นอนนะฮะของ Cintiq 22HD นั้นมันจะมีปุ่ม2ด้านไงครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแต่ในเจ้า Bosto จะมีแค่ด้านซ้ายด้านเดียวซึ่งทำให้มันถึงใช้งานด้วยกันไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหากของ Bosto มาตั้งค่าปุ่มนะฮะตอนนี้สิ่งที่ตั้งค่าได้ในพาเนลของ Wacom นั้นก็มีDisplay Toggle ครับที่ตั้งค่าได้แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนของ Wacom เลยครับแล้วก็ Radial Menu นี่แหละครับที่ตั้งค่า Custom ได้หมดทุกอย่างโอเคแล้วเราจะตั้งค่าปุ่มได้ยังไงโอ้นี่ครับใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับ Key Roll Set ครับผมโหลดมาจากเว็บไซต์ของ Bosto โอเคตัวนี้ครับเมื่อกดแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าค่า default ตอนนี้เป็น DP2 นะฮะน่าจะย่อมาจาก Digitizer Panel 2นะครับซึ่งเป็นค่า default จากโรงงานของ Bosto ตอนนี้จะเห็นว่าปุ่ม key 1 key 2 key 3 key 4 5 6 7 8นะครับเรียงตามนี้มีทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันแล้วก็แต่ละปุ่มนั้นตั้งค่าไว้ว่าอะไรบ้าง key 1ผมตั้งไว้เป็น tab ครับคีย์2ก็เป็น R นะครับคีย์3ก็เป็นวงเล็บเหลี่ยมด้านขวาเรียกว่าอะไรเนาะคีย์4ด้านซ้ายคีย์5 space bar ครับคีย์6 control space bar คีย์7 control z ทุกคนน่าจะรู้จักดีคีย์8แน่นอนครับ control y แล้ว action มันเป็นยังไงบ้างล่ะก็ action มันประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมลากเส้นไปซะเยอะเลยโอเคอันดูก็แล้วกันกดค้างเลยครับเรียบร้อยครับแล้วกดไม่ค้างได้ไหมได้กดทีละครั้งนี่ฮะอันนี้รีดูครับผมโอเคอันดูไปก่อนแล้วกันที่ใช้บ่อยก็น่าจะเป็นตัวนี้ Space Bar ครับผมเพราะเชื่อว่าทุกคนก็คงจะชอบลากแคนวาสไปมาอยู่แล้วเวลาที่คุณซูมอินเข้ามาเนี้ยตัวนี้เป็นซูมอินนะฮะตัวนี้เป็น Space Bar ครับผมจะตั้งไว้ใกล้กันเพราะว่ามือผมจะได้เลื่อนไปค่อนข้างจะแบบว่าไม่ต้องคิดมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันกดง่ายกว่าของ Cintiq นะผมเคยใช้ Cintiq Companion แล้วปุ่มมันแข็งมากแล้วก็เล็กกว่าด้วยแล้วก็กรอบของปุ่มใหญ่ทำให้นิ้วมือลงไปกดแล้วก็บางครั้งก็คือโดนกรอบนะครับไม่โดนปุ่มเจ้าตัวนี้ถือว่าแก้ปัญหาให้ผมได้ค่อนข้างจะดีเนียนครับคือไม่ต้องไปมองปุ่มก็ใช้งานได้ใช้นิ้วลูบๆเอาเพราะว่ามันจะมีอยู่1ปุ่มนะฮะที่จะมีปุ่มเอ๊ะปุ่มอยู่ในปุ่มใช่เอาเป็นว่ามันมีจุดอยู่บนปุ่มเอ๊ะประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าคุณไม่ได้มองที่ปุ่มแต่คุณลูบไปลูบมาคุณก็พอจะจำได้ว่าอ่ะเราเจอปุ่มซูมไว้เฮ้ยอันนี้แหละเนี่ยอันนี้เลยปุ่มซูมเอ๊ะข้างบนปุ่มซูมก็เป็นแผนนี่หว่าอะไรประมาณนั้นแหละครับใช้ไปสักพักนึงคุณน่าจะเคยชินกับมันได้นะครับซึ่งไอจุดบนปุ่มเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชุดนะครับอยู่ข้างบนเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันโอเคผมก็จำไว้ว่าจุดล่างเนี่ยซูมจุดบนเนี่ยหมุนซูมเข้าใจโอเคคราวนี้มาดูหมุนเป็นไงหมุนก็นี่ครับหมุนแคนวาสฮะตัวนี้ต้องกดค้างครับแล้วกดครั้งเดียวมันจะดีดไปเป็นเครื่องมือหมุนอย่างเดียวเลยครับอันนี้ต้องจำเองฮะโอเคปุ่มบนผมตั้งไว้เป็นแท็บส่วนปุ่มนี้สะดวกอีกอย่างก็คือปุ่มเปลี่ยนบัตรไซส์ครับผมนี่ฮะอาจจะมองเห็นยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวลองวาดเลยนี่โอ้โหเต็มหน้าเลยกลายเป็นขวานฟ้าหน้าดำซะละโอเคถอยไปก่อนขอบรัชเล็กนิดนึงบรัชเล็กๆนะครับโอเคเราจะเติมรายละเอียดให้หนุ่มหล่อคนนี้ซะหน่อยโอเคผมจะเติมอะไรดีนะให้มันมีเรื่องราวน่าสนใจซึ่งตอนนี้วิดีโอก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าสนใจมากไปกว่านี้แล้วล่ะครับฮะผมเติมนี้ก็แล้วกันโอเคโอ้ฮะอันนี้ผมลากไม่ไหวจะสังเกตว่าเส้นไม่เนียบมากเพราะว่าสตาบิไลเซอร์มันอยู่ที่1นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของเจ้ายี่ห้อ Bosto นะฮะอาจจะสู้ Wacom ตรงนี้ไม่ได้เรื่องstabilize ของเส้นนะครับ
กลับไปงั้นเราขอลากใหม่ก็แล้วกันปรับ stabilizer ไปที่3ละอันนี้ลากช้าๆเหมือนเดิมนะครับโอ้ดีขึ้นนิดนึงจริงๆแล้วมือผมอาจจะสั่นเองก็ได้นะเนี่ยโอเคดีขึ้นก็คือดีขึ้นครับจนกว่าคุณจะตั้งมันไปถึงขั้นสูงสุดตามที่คุณจะรับได้อันนี้ก็คือโอเคแต่ แต่ว่างานที่ผมใช้ตัดเส้นโดยเจ้าบอสโตนี้ผมจะเปิดให้ดูก่อนอยู่ไหนแล้วนะอยู่นี่งานชิ้นนี้อุ๊ฟเด็กเล็กควรปรึกษาผู้ปกครองก่อนดูนะฮะไม่ใช่ละโอเคเรามาดูกันว่าเส้นที่ใช้งานเป็นแบบไหนอ่าฮะดูยังไงดีนะเปลี่ยนใจแล้วผมจะพูดสั้นๆเลยก็แล้วกันว่าเส้นมันโอเคไม่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำตาลูกผู้ชายที่ผมกำลังวาดอยู่ตอนนี้ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของพี่แกถึงต้องโดนปู้ยี่ปู้ยำออกสื่อกันขนาดนี้โอเคคราวนี้เรามาดูว่าใครเป็นคนที่ทำให้เขาต้องร้องไห้นะครับอยู่นี่ครับตัวการนี่ครับเมื่อไปทำเขาแล้วรู้สึกมีความสุขใช่ไหมนั่นทำเป็นเขินอุ้ยลากเส้นอาจจะติดขัดไปนิดนึงนี่ผมลบหน้าหายแหว่งไปเลยลืมสร้างเลเยอร์นะครับนี่โอเคครับหมดเรื่องไร้สาระก่อนนะครับกลับมาที่ฟังก์ชันนี่ฮะกดอันดูปุ๊บมันก็อันดูไปอ่ะฮะเติมโอ้โหน้ำลายย้อยนิดนึงคือโดยสรุปแล้วสามารถที่จะใช้งานได้แล้วโอ้ทัชล่ะเอ๊ะทัชไปไหนไม่มีทัชครับอันนี้จะเป็นจุดเสียหรือจุดเด่นผมก็ไม่รู้แต่สำหรับผมแล้วผมมักจะวางมือไว้บนจอตอนวาดเสมอนะครับซึ่งการที่ไม่มีทัชก็ทำให้มั่นใจได้ว่ามันจะมีปาล์มรีเจคชั่นแบบถาวรติดมาจากโรงงานนะไม่สามารถเอาออกได้ครับระบบนี้ดังนั้นแล้วการจะซูมการจะอะไรก็ต้องใช้ปุ่มอย่างเดียวนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วการใช้นิ้วซูมนั้นบางครั้งก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะเพราะมือยังต้องจับปากกาอยู่ฮะแบบนี้สำหรับผมแล้วจะสะดวกมากกว่าดังนั้นทัชที่หายไปจึงไม่ถือเป็นปัญหามากสำหรับผมเลยโอเคนะครับ